เหมือนกันหมดนะคะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้แจก username แล้วก็ password ไปให้นะคะคือใบเล็กๆนะคะตัวนี้นะคะพยายามจำไว้นะคะเพราะว่าวันนี้หลังจากที่เราสอบไปแล้วนะคะเราจะเอาไว้สำหรับเข้าบทเรียนนะคะในหน้าเมื่อกี้นะคะที่ตรงช่องชื่อผู้เข้าใช้นะคะกรอกตัว username ไปนะคะอย่าตอบผิดนะคะบางคนเอา username ไปใส่ช่อง password นะคะเข้าไม่ได้เลยนะคะตัดสินใจได้แล้วคลิกยืนยันนะคะและทีนี้หน้าตาที่หน้าจอก็จะเป็นรูปแบบด้านบนสไลด์นี้นะคะของใครไม่เป็นยกมือได้นะคะไม่มีตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะว่าเครื่องมันจะสำหรับสอบ placement test ก่อนนะคะตรงนี้ยังไม่ต้องไปคลิกอะไรนะคะถ้าของคนไหนที่ขึ้นนะคะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยขึ้นนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการวัดระดับของตัวเองหลังการสอบแล้วนะคะเราอาจจะอยู่ในช่วง beginner ก็คือคะแนนสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะพูดตามตรงนะคะหลังจากนั้นมันก็จะเป็นระดับของ intermediate ก็คือเก่งกว่าคนไม่เก่งขึ้นมาอีกหน่อยนะคะทีนี้ก็จะเป็นระดับดีขึ้นกว่าระดับกลางก็คือเป็น intermediate บวกนะคะทีนี้คนที่เก่งมากๆเลยบางคนที่ไปสอบอาจารย์ที่ลำปางมาก็ 9.5 9.8 นะคะก็จะอยู่ในระดับ advanced นะคะคือระดับสูงสุดนะคะทีนี้นะคะตรงนี้ไม่ต้องไปคลิกอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราคลิกไปมันก็ไม่มีผลนะคะเราต้องสอบเสร็จก่อนแล้วทีนี้ระบบก็จะประมวลผลออกมาเองว่าเราเนี่ยจัดอยู่ในระดับไหนOh,